ติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่าง5เท่ากับเศษส่วนใดมีตัวส่วนมาให้ให้หาตัวเศษนะคะว่าจํานวนนับ5จะเท่ากับเศษส่วนใดที่มีส่วนเป็น6ในการหาตัวเศษเราก็จะนำตัวส่วนที่ให้มาคูณกับจํานวนค่ะนำ6คูณ5 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 หกคูณสเป็น24 6สคูณหเป็น30 6สคูณหเป็น30 5เท่ากับเศษสาสส่วนหก